เอมี่ไวท์เฮาส์ครับคนนี้หลังจากเสียชีวิตไปก็มีเรื่องออกมามีข่าวมาเปิดเผยนู่นนี่นั่นนะฮะล่าสุดครับคุณแม่ของอดีตสามีออกมาเปิดเผยว่าเธอเคยแท้งครับคุณแม่ของแบล็กฟิลด์เดอร์ซีวิลอดีตสามีขี้ยาของเอมี่ไวท์เฮาส์ออกมาประกาศผ่านทับมอยดังของอังกฤษเดอะซันว่าเอมี่เคยตั้งท้องกับลูกชายของตนค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้ลูกในท้องแล้วด้วยนะคะว่าน้องลักกี้ค่ะคุณแม่ของเบลกอ้างว่าเธอรู้เรื่องนี้จากจดหมายรักที่เอมี่เขียนถึงเบลกในวันวาเลนไทน์ปี2008ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะไม่มีข่าวว่านกร้องสาวผู้ล่วงลับตั้งครรภ์ให้ฮือฮากันเลยล่ะค่ะแต่แม่ของอดีตสามีก็อ้างอีกว่าเอมี่แทงลูกก่อนที่สื่อจะระแคะระคายเพราะเธอติดเหล้าอย่างหนักร่างกายจึงไม่แข็งแรงพอที่จะอุ้มท้องลูกน้อยไว้ได้ค่ะคุณแม่ของเบลกยังย้ำอีกนะคะว่าแม้ชื่อเสียงของลูกชายเธอจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาและเอมี่ก็รักกันมากค่ะเพราะว่าเธอจับตาดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ห่างๆตลอดเวลาและก็อยากให้แฟนคลับของเอมี่เชื่อว่านักร้องขวัญใจไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเมาเหล้าหรือว่าติดยาเสพติดให้นึกถึงแต่เธอก็มีด้านดีๆที่น่าจดจำมากมายเลยล่ะค่ะ